สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนและทุกๆโรงเรียนนะคะวันนี้เราก็มาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้3ในชั่วโมงที่3แล้วซึ่งเด็กๆบอกว่าวันจันทร์ชั่วโมงที่3นั้นเป็นไงคะท้องเริ่มร้องอีกแล้วเพราะว่าหยุดไปเสาร์อาทิตย์2วันหนูตื่นสายพอมาวันจันทร์หนูก็เลยต้องปรับตัวอีกแล้วและเมื่อเช้านี้ในชั่วโมงที่1หนูก็มีเรื่องมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังมากมายเลยยังไม่จบเลยค่ะคุณครูฉะนั้นเรียนภาษาไทยก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปสนทนากันในตอนพักกลางวันจากเรื่องที่เด็กๆไปทำไมครับไปพบเห็นมาเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนนั้นได้ไปทำไมคะออกนอกบ้านไป2วันเลยไปกับคุณพ่อคุณแม่วันนี้พร้อมหรือยังเอ่ยเอาละค่ะเรามาเคลื่อนไหวกับเสียงเพลงก่อนดีกว่าเด็กๆบอกว่าหนูชอบการละเล่นรอสักครู่ก็บอกให้เด็กๆบอกลักษณะของแมวลักษณะของแมวของใครเอ่ยเห็นนะคะของเด็กหญิงพันษาเป็นอย่างไรไปดูเลยค่ะลักษณะของแมวของพันษามีอะไรคะมีตามีปากมีหนวดมีขามีหางมีขนแต่ไม่ได้บอกว่าขนสีอะไรแต่แมวของพันษาขนสีอะไรคะออกน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมคะมีหูมีจมูกอันนี้เป็นของเด็กหญิงชนพันษาเยี่ยมมากเลยต่อไปเป็นเด็กของใครนะไปดูเลยค่ะของเด็กหญิงพิมพ์นิภามีหนวดมีจมูกมีขนมีปากมีตามีขามีหูแล้วก็มีหัวแล้วใครนะคะพิมพ์นิภาบอกว่าแมวของเขาตัวเนี้ยลักษณะของแมวมีอย่างนี้แล้วยังร้องเสียงดังเดี๋ยวคุณครูขอดูแค่ตัวอย่างคนนี้มีคนเลี้ยงแมวด้วย
ของพัทรวดีไปดูของพัทรวดีพัทรวดีบอกว่าจะบอกลักษณะของแมวได้ก็ต่อเมื่อตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วนะคะเขาบอกว่าแน่ใครเป็นคนบอกก็ไม่รู้พี่หรือน้องหรือตัวพัทรวดีเองมีปากมีหูมีขามีหางมีตามีขนแล้วก็มีหนวดด้วยนะคะมีพระอาทิตย์ขึ้นมาพัทรวดีบอกว่าต้องบอกตอนเช้านั่นเองเดี๋ยวอีกสองคนดูอีกนิดนึงอันนี้ของศิลปศรของศิลปศรบอกว่าหนูไม่ได้วาดเป็นแมวแต่หนูบอกลักษณะของแมวว่ามีตามีหนวดมีขนมีหางแล้วก็มีขามีหูมีปากมีจมูกคนสุดท้ายและคนสุดท้ายและของคิสติยาคิสติยาบอกว่าหนูวาดหน้าแมวเพราะว่าตัวอยู่ข้างหลังมองเห็นแต่หน้าแมวของคริสติยาสีอะไรเอ่ยน่าสีออกส้มๆใช่ไหมคะมีหนวดมีขามีตามีปากมีหูมีหัวมีจมูกมีหางแล้วก็มีขนนี่แต่เขาระบายสีออกส้มเอาละค่ะตบมือให้เพื่อนดังๆเลยค่ะทุกคนทำสวยหมดทุกคนเลยนี่คือครูยกมาเป็นตัวอย่างเอาละค่ะในเมื่อเด็กๆ เรียบร้อยเราไปดูคุณครูให้ฟังเพลงก่อนหนึ่งเพลงเป็นเพลงเรียนเสียงสัตว์พร้อมหรือยังพร้อมแล้วมันเปิดอันนี้อยู่ตาซ่อนติดตาให้มิเปิดติดแล้วเราจะผิดสัญญาปิ้งขอโทษค่ะไม่ใช่คุณครูพูดผิดค่ะคุณครูขอโทษทีคุณครูขอโทษที่การครูบอกผิดเราก็ต้องไปทบทวนบทร้อยกรองเรื่องอะไรเอ่ยแมวเหมียวก่อนใช่ไหมคะแมวเหมียวมันร้องอย่างไรใช่ค่ะอันนั้นก่อนถ้าเปิดมาสไลด์ที่25เลยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวแมวเหมียวจำได้หรือยังนะคุณครูบอกให้ไปท่องเป็นการบ้านท่องได้หรือยังถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันอ่านพร้อมกันค่ะแมวเอ๋ยแมวเหมียวท่องได้ยังคะปลายทางตอบเสียงดังเลยว่าท่องได้แล้วกลุ่มที่1ท่องบทอักขยานแมวเหมียวได้หรือยังไปทบทวนกันเลยค่ะ1 2 3เดี๋ยวก็มาคล้าแกล้งคล้าขาหน้าเอ็นดูรู้จักเอารักเข้าต่อตั้งค่ำซ้ำนั่งระวังหนูควรนับว่ามันกตัญญูพอดูอย่างไว้ใส่ใจอ้าวไหนลองท่องโดยไม่ดูเนื้อสิคะว่าจะท่องได้หรือยังอ้าวลองค่ะแมวเอ๋ยแมวเหมียวพร้อมกัน1 2 3
รู้จักมากเลยค่ะได้แล้วแต่กลุ่มที่หนึ่งยังไม่แน่ใจเอาตบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะเก่งมากเอากลุ่มที่หนึ่งครูบอกให้ตบมือดังๆตบมือก่อนค่ะยอดเยี่ยมมากถ้าได้แล้ววิขอโทษค่ะถ้าได้แล้วคุณครูให้ฟังเพลงก่อนดีไหมคะถ้าดีลองไปดูเลยค่ะปิ้งเป็นเพลงเรียนเสียงสัตว์คุณครูต้องขอขอบคุณบริษัทยูแอลและยูทูบนะคะ